คุณเอท่านผู้ชมฮะคงจำตุ๊กตาตัวนี้ได้ดังมากเลยอตอนนี้นะลาบูบูราคาเนี่ยไม่ธรรมดานะไปไปมาเลโอ้โหนี่แพงล่าสุดเนี่ยะฮะเขาก็มีการสักเหมือนกันเขาบอกสักลายยันลาบูบูเหมือนกันเออเอาสิเป็นยันเออเป็นยันเป็นยัน <laughs> เออไม่ได้ตัวก็ได้ยันก็อย่างดี <laughs> เเออเอานี่นะครับคืออย่างที่ว่านี่นะฮะไอลาบูบูเนี่ยฮะก็อย่างที่ทราบกันเราก็รู้กันในรูปแบบของตุ๊กตา อ่าตัวตุ๊กตาหรือตุ๊ก,กตาที่ว่านี้หรือไม่เขาก็ทําเป็นจี้ทองคาเนี่ยนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยโอ้มันฮอตมันฮิตมากอย่างนั้นก็เลยลามไปสู่การสักยันต์ลายลาบูบูอาจารย์ศรีหราชหมื่นยันนี่เอาแล้วนะฮะเขาเรียกว่าเนี่ยจะต้องคํานึงถึงข่าวสถานการณ์เอาให้เร็วที่สุดว่าอย่างนั้นก็ได้โพสต์ภาพเนี่ยนะลายสักยันต์ลาบูบูแล้วก็มีอักขระบนแขนของหญิงสาวคนหนึ่งนี่ จนกระทั่งมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ,ๆนานาบนโลกออนไลน์บอกว่าถึงขนาดนี้แล้วเหรอลาบูบูแกอะไรประมาณนี้เ่ยนะทีนี้อย่างที่ทราบกันเนี่ยลาบูบูเนี่ยก็ไปเป็นคาแรคเตอร์ของสัตว์ประหลาดตัวน้อยตัวจิ๋วหน้าตาจะว่าน่ารักอาคนก็ชอบว่าน่ารักคนก็บอกว่าธรรมดาก็ธรรมดาก็แล้วแต่คนจะมองไงแต่ว่าทุกวันนี้ลาบูบูไม่ธรรมดาแล้วราคามันมีราคาว,ว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับทีนี้นักข่าวก็เลยเดินทางไปท,ท,ที่ที่สำนักของอาจารย์ศรีหราชอยู่ที่อำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยนะ ซึ่งก็เป็นต้นตำรับการสักตัวลาบูบูลงที่แขนเนี่ยนะครับอาจารย์ศรีหราชอ้าวนี่นะฮะเล่าให้ฟังนี่นคนนี้นะอาจารย์ศรีราชดูแขนสิดูแขนของอาจารย์ศรีราชดีปื๊ดเลยทั้งสองแขนเลยคือสักเขาเรียกว่าสักเนี่ยเขาเรียกว่ายันวันยังนั้นเถอะอาจารย์ศรีหราชเนี่ยบอกว่าการสักยันลาบูบูเริ่มต้นมาจากว่าลูกสาวเนี่ยอยากได้ตุ๊กตาลาบูบูแต่ปัจจุบันหาซื้อได้ยากและก็ที่สําคัญมันราคาแพงแพงก็เลยมีแนวคิดบอกว่าถ้าเราเอาลาบูบูมาทําเป็นยันเนี่ย มันก็คงจะจบๆไปดีไหมเออนี่เนี่ยคงจะดีไหมว่าอย่างนั้นเถอะก็ลองเอามาเขียนแบบในลวดลายลายยันเนี่ยนะครับแล้วก็ลงอักขรในแบบของเราและก็ใส่คาถาที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนมาเมื่อออกแบบเสร็จก็ส่งเข้าไปในลายกลุ่มครอบครัวน้องสาวเห็นว่าสวยแล้วก็แปลกเีอยากจะสักก็เลยจัดให้กับน้องสาวเป็นคนแรกอ,อ,อ่สักให้กับน้องสาวเป็นคนแรกแล้วก็เอาลงไปในคลิปโซเชียลเนี่ยจนกระทั่งเป็นกระแสอ,อ่รู้จักมากขึ้นโด่งดังมากขึ้น อาฟังหน่อยอาจารย์ศรีหราชหมื่นยันตอนคูบาอาจารย์น่ยก็ไม่มีลาบุบูเราก็เลยเอาคาถาเป็นมหาเสน่ห์บ้างเป็นโชคลาภบ,บ้างอเอามาประกอบคิดง่ายคือเอามาประกอบมาประกอบเสร็จก็เลยส่งไปในาลายกลุ่มครอบครัว อ่าส่งไปได้กูเข้ากรปบุ๊ปน้องสาวเห็นเฮ้ยชอบน้องสาวก็อยากจกะสักเกี่ยวกับมหาสเสน่ห์เกี่ยวกับสเสน่ห์เมตตาเกี่ยวกับโชคลาภพ,พอพอสักเสร็จพอเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบคนมากดไลค์มาอะไรเต็มที่เกาเยอะมันก็ทําให้เราคิดว่าเออลาบูู้บูมันก็เป็นเสน่ห์นะเนี่ยแมทจริงๆนะน่าจะให้อาจารย์อาจารย์สีหาราชถอดเสื้อหน่อยเถอะว่าจะดำขนาดไหนในตัวเนี่ย คือผมจินตนาการไปถึงว่าถ้าเกิดเข้าพิธีไหว้ครูเนี่ยจะขึ้นท่าไหนพลาบูบูเนี่ยเหรอใช่ไม่ไม่ไม่ขึ้น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 ใช่ไหมไม่เหมือนเสือ คือเสือสจะขึ้นอย่างนี้เอ่อขึ้นขึ้นขึ้น,นถ้าเกิดหานุมาเนี่จะขึ้นประมาณนี้ใช่ใช่ใช่ตลาดบูบูจะขึ้นไงอ่ะนั <c oughs> นง่งนั่งยิ้มยืนยิมยนย้มยืนยิมยนย้มยืนยิบแล้วบูบูไม่มีอาการไม่มีอาการยืนยิ้มอย่างเดียว <c oughs> อใช่ใช่ใช่ <c oughs> ใช่น่ารักไอ้ลาบูบูนี่นะถ้าเป็นตุ๊กตาเนี่ยเขาขายกันเนี่ยซื้อขายกัน500กว่าบาทใช่ไหมห้าร้อยบาทที่ซื้อได้ใช่ใช่ใช่ยังไม่ซื้อยากด้วย ทุกวันนี้หายากด้วย500กว่าบาทเนี่ย590บาทเนี่ยหายากใช่ไหมแต่ว่าถ้าไปสักยันเนี่ยประทานโทษเท่าไหร่ราคามากกว่า90 0อ๋อแพงกว่ามากกว่า590ด้วยอ๋อแพงกว่าแพงกว่าอ่ะยันลาบูบู่เขาเรียกว่าช่วงชิงสถานการณ์ออนะอาจารย์ศรีหันาชอยู่ที่อำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดนะแล้วพอสักแล้วมันติดตัวไปเลยไงถือให้รู้เป็นคนที่มีลาบูบู้อยู่ในจจัุกวันี้มันลบได้อออลบได้มีมีลบได้ต้องลบได้ลบได้เอาสักกันไปก่อน ใครชอบก็เออ,อก็ลองอก็ลองไปหาอาจารย์ดู